วันนี้นำเสนอผักสะระเหน่สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ใหญ่เอ็กบ้านสวนนะคะวันนี้แม่ใหญ่เอ็กบ้านสวนนะคะเอาผักสะระเหน่มาให้ชมนะคะอันนี้เป็นการปลูกผักสะระเหน่บนกล่องโฟมในกล่องโฟมนะคะปลูกลอยน้ำใช้กล่องโฟมที่เหนียวหน่อยนะคะอันนี้ไม่ได้ห่อถุงพลาสติกเอาน้ำใส่แล้วก็ตัดเอายอดของผักสะระเหน่น่ะมาเพาะชำเลยเดี๋ยวตามไปดูวิธีการทำของแม่ใหญ่บ้านสวนนะคะแม่ใหญ่บ้านสวนก็จะเลือกเอายอดผักสะระเหน่ที่มันโตแล้วนะคะก็สักประมาณนี้ก็สามารถที่จะเอาไปเพาะได้แล้วอันนี้ซื้อเขามากินนะมันเหลือก็เลยเอามาปลูกก็ตัดออกเนี่ยนะคะสักประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ตัดเอาไว้อันนี้ถ้วยอันนี้ฟองน้ำนะคะก็มันก็นี่แบบเนี้ยก็เอาเข้าไปในฟองน้ำเข้าไปในถ้วยเลยแบบนี้นะคะก็สามารถจะนำไปปลูกได้แล้วนะคะก็จะเอามาหย่อนลงในหลุมที่เหลือนะคะอีกไม่นานก็จะติดก็จะถอดยอดแบบนี้ส่วนยอดที่ตัดไปเดี๋ยวก็ออกยอดนะคะใหม่อันนี้ก็สามารถที่จะตัดใหม่ให้ขยายให้พันได้แล้วนะคะนี่กำลังจะออกยอดมาใหม่อีกแล้วนะคะถ้ายอดยาวๆแต่ถ้าไม่อยากขยายอีกก็เอาเท่านี้แล้วก็กินไปเรื่อยๆผักก็จะถอดยอดใหม่ออกยอดใหม่ให้เราได้เก็บกินตลอดนะคะใครอยากจะปลูกก็ลองทำลองดูนะคะทำได้ใครมีปุ๋ยน้ำ AB ก็ใส่ปุ๋ยน้ำ AB ได้ถ้าไม่มีก็เอาน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพนะปลูกเล็กๆน้อยๆก็ใช้ได้นะคะแม่ใหญ่บ้านสวนลองมาแล้วนะคะส่วนปุ๋ย AP นั้นก็หาซื้อได้ในแอป Lazada หรือที่เขาขายในร้านเกษตรนะคะใกล้บ้านแค่นั้นเองนะคะสำหรับวันนี้แม่ใหญ่บ้านสวนขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ